รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับเข้ามาสู่รายการ DI นะครับและผมกำลังยืนอยู่กับแชมป์23สมัยครับเอาละครับวันนี้นี่คุณจะตามล่าแชมป์สมัยที่24นะครับค่ะตอนนี้คุณมีเงินอยู่แล้ว 315,000 นะฮะค่ะถ้าได้สมัยที่24ก็จะขึ้นเป็น 320,000 ค่ะนะครับค่ะแล้วก็ไปต่อในสมัยที่25ค่ะซึ่งในสมัยที่25ถ้าคุณได้ตู้แจ็คพอต 100,000 รออยู่ค่ะนะครับได้ค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะไปพบกับผู้ท้าชิงของคุณในวันนี้เลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแป้งครับแป้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานหนักเลยนะครับคุณแป้งครับคุณปกติแล้วเลยซ้อมๆเล่นๆอยู่นี่มั่นใจในตัวเองแค่ไหนครับก็ 80% ค่ะ 80% ใช่ก็คือ10นี่ได้8นะค่ะประมาณนั้นเลยแต่ของเขานี่10เต็ม10เลยนะ 80% ต้องยอมแชมป์นะโอ้ยยอมไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่แถวนี้มาโค่นแน่นอนวันนี้ไม่ยอมนี่ค่ะเอาละครับมีผู้ช่วย2ท่านค่ะยังไงก่อนที่จะพบกับผู้ช่วยก็ขออวยพรทั้ง2คนโชคดีนะฮะในวันนี้ขอบคุณค่ะโชคดีทั้งคู่เลยนะครับเรามาลุ้นสมัยที่24ต่อนะครับคุณนี่ก็ลุ้นคว้าแชมป์ครับนะครับมาพบกับผู้ช่วยของทั้งสองท่านในวันนี้เลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเมย่าและน้องชิปปี้ครับชิปปี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมย่าสวัสดีครับน้องชิปปี้เคยมาเลยเคยมาแล้วครับเคยมาแล้วจำแม่นเลยเด็กจำได้จำได้เพราะว่าเขาอยู่ในใจผมตลอดครับยังแบบติดตาอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมติดตาที่ติดเข้าไปในลูกตาเลยครับโอ้ครับผมโอเคมาชิปปี้ความกดดันอยู่ที่คุณ ผมบอกกับทุกคนถ้าเขาจะต้องมาตกรอบในสมัยที่24เพราะคู่กับคุณเนี่ย ไม่มีทางค่ะคุณไม่กดดันเลยเหรอไม่กดดันเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่ามากับเมย่าเนี่ยยังไงเราก็ชนะแน่นอนไม่คือพี่เมย่านี่เขาสบประมาทคุณสุดๆเลยนะไม่คือเขาเก่งจริงๆเรายอมรับเขาเราก็แบบว่าแอบให้กำลังใจว่าพี่พาหนูด้วยนะเอาละครับพร้อมแล้วเชิญทั้ง4ท่านประจำที่ได้เลยครับวันนี้ดาราผู้ช่วยของเรานั้นเป็น2สาวเพื่อนซีคุณชิปปี้และคุณเมย่าครับศึกทายดวงตาระหว่างสาวๆในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนั้นไปติดตามชมกันเลยครับพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่ดวงตาคู่ที่1เลยนะครับค่ะและนี่คือดวงตาคู่ที่1ครับผมอย่างน้อยๆมันต้องมีชื่อขึ้นมาในหัวของเราแล้วก็มั่นใจสักนิดนึงนะครับว่ามีส่วนที่น่าจะเป็นไปได้แล้วค่อยกดนะครับหนูว่าคนนั้นน่ะที่เขาเอาละตบพร้อมกันเดี้ยเลยแต่ว่าไฟแดงขึ้นที่คุณแป้งนะครับคุณแป้งครับภายใน5วินาทีคุณจะต้องตอบว่าตาคู่นี้คือใครครับคิดว่าเป็นพี่ขวัญอุษามณีค่ะพี่ขวัญอุษามณีคุณหมูในฐานะที่คุณกดปุ่มพร้อมกับเขาเลยแต่ว่าของเขาน่าจะเร็วคุณนิดนึงเนื่องจากไฟไปขึ้นเขาคุณกำลังนึกถึงใครอยู่ครับเหมือนคุณแหม่มวิชุดาพินดั้มอะค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เหรออ๋อน่าจากตรงไหนที่ทำให้คุณคิดว่าน่าจะเป็นคุณแหม่มวิชุดาตาเขาค่ะตากลมๆของเขาเนี่ยค่ะตากลมๆแบบนี้เหรอฮะแต่ว่ารูปนี้หรือว่าตาอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตาที่แตกเยอะมากเลยนะไม่เคยเห็นเขาในรูปแบบนี้ค่ะถ้าถูกออกมาเป็นคุณขวัญอุษามณีคุณออกนำก่อนเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณโยนแต้มนี้ให้กับแชมป์เข้าไปก่อนเลยนะฮะมาดูเฉลยเลยครับว่าตาคู่นี้ซึ่งเป็นตาคู่ที่1ของเรานั้นใช่น้องขวัญอุษามณีหรือไม่ใช่ครับใช่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 คุณแหม่มวิชุดาพินดั้ม
นะครับไม่ใช่น้องขวัญอุษามณีนะฮะคุณแป้งพี่หมูเก่งมากครับชิปปี้ครับวิ่งไปเก็บอะไรครับผมอ้าวหนูดีใจแล้วไส้มันเกี่ยวโอ้โหนี่แสดงว่าสุดเวียงเลยนะฮะคะแนนเป็นของทางฝั่งแชมป์ก่อนเลยนะครับเอาละครับตาคู่แรกนะฮะคะแนนก็ตกเป็นของฝั่งคุณหมูนะฮะแชมป์เก่าของเรานั่นเองเอาละเริ่มคะแนนแรกไปเรียบร้อยแล้วเราจะไปสู่ดวงตาคู่ต่อไปเลยนะครับนั่นคือดวงตาคู่ที่2ครับที่ดูแปลกนะไม่คุ้นเลยงานไม่น่าใช่ค่ะเอาละดูสิใครจะนึกออกได้ก่อนนะฮะนี่เอาละน้องแป้งเอาละครับเมย่าห้ามอีกแล้วแต่ห้ามแป้งไม่ทันเขาเป็นแฟนกันแป้งคิดว่าตาคู่นี้คือใครครับคุณไทยเอกพันธ์ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กำลังแยกไม่ออกว่าคนไหนแต่เขาเป็นแฟนเขามีฝาแฝดหนูกำลังคิดว่าถ้าคุณดูจากดวงตาเหมือนน่าจะใช่ถ้าคุณตอบมาที่คู่นี้นี่ยากเลยเหมือนเราเจอฟันดีฟันเด่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่รู้จะตอบใครดีเลยนะฮะเพราะเป็นฝาแฝดด้วยต้องเลือกดีใช่หนูว่ามีค่ะทำไมคุณถึงได้เลือกตอบเป็นคุณไทยคุณบินต่างไปยังไงครับพี่เมย่าแนะนำมาว่าแบบพี่ไทยเมย่าแนะนำว่าหนูคิดว่าเพราะว่าไม่พี่ไทยก็พี่บินไม่พี่บินก็พี่ไทยเราก็เลยเอาแล้วแต่พี่แล้วกันอย่างเงี้ยเอ๊ะเรามาดูปากกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะก่อนที่จะไปเฉลยขออนุญาตดูปากหน่อยครับมีหนวดมาแล้วครับคุณไทยล่ะมาแล้วครับสรุปเป็นอาจิตาวะปากนี่ชัดมากเลยนะฮะใช่ไหมมาดูเฉลยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะว่าทำไมใครถึงเป็นคนไหนใครถึงเป็นคนนี้ใช่คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หรือไม่ใช่ครับคนนี้คือคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับรู้ยังครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วเป็นอีกชื่อหนึ่งจำผิดรู้หรือยังครับว่าเขาต่างกันยังไงเนี่ยหนูอะหนูกำลังคิดอยู่ว่ามันมีความแบบมีริ้วรอยตรงนี้นิดๆแต่เหมือนกับว่าพี่เขาน่าจะแบบเหนื่อยมาอาจจะเป็นพี่บินตอนนี้ข้อแตกต่างของสองพี่น้องคู่นี้นะฮะคุณบินไว้หนวดไว้คราวนะครับและคุณไทยไม่ไว้หนวดไว้คราวเลยนะครับคะแนน1แต้มข้อนี้มาอยู่ที่แชมป์เราอีกแล้วนะฮะ 2-0 แล้วครับนี่คือคำอธิบายของคู่นี้ท็อปไทยเราจะไปกันต่อเลยนะครับพร้อมนะครับนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับพร้อมนะครับนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับมาแล้วฮะดูดีๆนะฮะกับเพิร์นะฮะฝรั่งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ที่จะมีอะไรก็ได้ที่จะไปต่างประเทศบิดนี่ครับพี่นอนๆยืนให้ตลอดนะเอาแล้วเออแชมป์แล้วกดนะครับครับพี่หมูคิดว่าใครครับซินดี้สิริญญาบิชอปค่ะโอ้โหซินดี้สิริญญาบิชอปค่ะโอ้โหผมจำได้ว่าคุณซินดี้นี่ตาเขาจะลุกวาวมากกว่านี้นะฮะใช่ค่ะตาจะเป็นสีอันนี้ดูตาโศกเปล่าอันนี้ดูตาเศร้าๆไปหน่อยนึงนะฮะก็เป็นแล้วแต่รูปแล้วแต่อารมณ์ไงคะซึ่งไม่เหมือนกันใช่คิดว่าอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ไหมไม่ค่ะอันนี้น่าจะตาตอนนุ๊กใช่นี่น่าจะสีจริงใช่ค่ะเอาละครับถ้าเกิดพี่หมูถูกนะฮะเป็นคุณซินดี้สิริญญาบิชอปค่ะนี่แบบโอ้โหรู้นามสกุลนามสกุลครบหมดเลยนะฮะ 3-0 ค่ะมาดูเฉลยเลยครับตาคู่นี้ใช่คุณซินดี้สิริญญาหรือไม่ใช่ครับใช่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 คุณซินดี้ครับใช่จริงด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นแววตานี้ของซินดี้เลยนะฮะโดยเฉพาะในเหรียญนี้ด้วยปกติจะเห็นเขาเป็นแบบตาวาวมาเลยแหละเพราะด้วยความด้วยสีตาด้วยนะสีฟ้าสีเขียวอย่างนี้นะครับเอาละฮะเราไปต่อเลยนะครับตอนนี้ 3-0 แล้วนะฮะพร้อมแล้ว
ไปดูกันเลยครับนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับจากแววตาแล้วแบบมีความแบบมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นตื่นตัวอะไรอย่างนี้นะฮะใครที่เขาแบบแฟนพี่จ๋าจ๋าที่คู่มั่นพี่จ๋าจ๋าที่เขาเป็นนักร้องอ่ะจี้ไงกดมาเรียบร้อยแล้วหนูไม่รู้จักชื่อเขาแต่เขาเป็นคู่มั่นของพี่จ๋าจ๋าค่ะจิ๊บวสุค่ะตอบว่าตาคู่นี้คือใครนะครับคุณจิ๊บวสุค่ะคุณจิ๊บวสุนะฮะก็เป็นอย่างที่คุณจิ๊ปปี้บอกนะครับแฟนคุณจ้าจ๋านี่คือคุณจิ๊บวสุหรือจิ๊บรอดอนนั่นเองนะฮะในอดีตเราเป็นนักร้องนะครับอ๋อนี่คือเปิดมาจนถึงปากแล้วนะครับน้องเมย่าใช่น้องเมย่าคิดว่าใช่ไหมเลยใช่คิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเห็นคิ้วอีกสักหน่อยแต่ว่าเราจำลายผมพี่เขาคล้ายๆกันจำลายผมพี่เขาได้เหรอเพราะว่าพี่เขาจะแบบเราจำจากไอจีเขาใช่ค่ะเขาจะเป็นแบบเจ้าพ่อเอลวิสเมืองไทยนะฮะชอบไว้จอนยาวๆเลยนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นั่นคือคุณจิ๊บวสุนะครับดูเฉลยเลยครับเห็นปากก็แล้วตานี่เห็นเต็มแล้วนะครับดูสิครับว่าตาคู่นี้ใช่คุณจิ๊บวสุหรือไม่ใช่ครับคุณจิ๊บวสุครับโอ้เอกลักษณ์มาครบเลยนะครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีสดใสคืนเครงตลอดเวลาชอบร้องเพลงมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเขาเป็นโอ้โหผมต้องบอกว่านี่แชมป์เทนนิสเลยนะเล่นเทนนิสเก่งมากออกกำลังกายเยอะมากก็ดูว่าใบหน้านี่แบบสดชื่นแจ่มใสมากนะครับเอาละตอนนี้40แล้วนะครับถือว่าเริ่มห่างแล้วนะฮะต้องพยายามอย่าให้เขาทิ้งห่างไปมากกว่านี้นะครับพร้อมไหมครับที่จะไปกันต่อพร้อมค่ะพร้อมนะครับและนี่คือตาคู่ที่5ครับใส่แว่นมีแว่นด้วยนะฮะหมอให้วงคู่คิดก่อนดูก่อนแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยตาเปิดหมดแล้วนะครับต่อไปจะเปิดปากแล้วนะฮะเอาละครับใช่ไหมหนูไม่คุ้นเลยอ่ะนี่อ่ะคู่นี้นะครับคู่ของแชมป์นี่แบบเหมือนกำลังอยากจะตอบแล้วนะครับเข้าไปคุยกันเมย่าอาศัยช่วงยาวเลยนะฮะแขนยาวกว่ากดเลยตอบค่ะตอบค่ะตอบว่าตาคู่นี้คือเดี๋ยวพิษณุป่าววะใช่ใช่พิษณุนินกัดตอบว่าเป็นคุณพิษณุนินกลัดนะครับหรือเป็นน้องเขาอีกอ่ะเขามีน้องพี่ด้วยอ่ะเขาน่าคล้ายกันนะฮะทำไมหนูเจอแต่คู่แบบนี้มันมีหลายข้อมากเลยนะครับแต่อันที่หนูกดได้เลยว่าจะเป็นข้อแบบนี้เป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเอาละครับตอบมาแล้วว่าเป็นคุณพิษณุนินกลัดนะฮะถ้าเมย่าตอบถูกไข่แตกเลยนะครับได้1คะแนนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้พกไข่ไว้อยู่4ใบนะครับ40อยู่มาดูเฉลยเลยครับว่าตาคู่นี้ใช่คุณพิษณุนินกลัดหรือไม่ใช่ครับพิษณุนินกลัดครับเป็นคนที่นะฮะไม่ใช่คุณวีรศักดิ์นะครับพิษณุนินกลัดเลยเอาละนะฮะตอนนี้คุณได้เมื่อกี้คือได้ใครได้คุณพิษณุเหมือนกันใช่ไหมได้พิษณุค่ะตามมาเป็น1ต่อ4แล้วนะฮะเหลือห่างกันเพียงแค่3คะแนนค่ะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปท้อนะครับค่ะอาศัยความไวของเมย่าเข้าไว้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับตาที่5ผ่านไปแล้วเราไปต่อเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วนี่คือตาคู่ที่6ครับพร้อมแล้วนี่คือตาคู่ที่6ครับมาแล้วดีๆนะฮะ
ไปเห็นถึงหูด้วยนะครับอันนี้เห็นทะลุไปถึงใบหูเลยตาเปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มั่นใจรอดูปากนะฮะปากกำลังมาแล้วครับมาแล้วนี่คือปากของเขาใช่ว่าใช่ใช่หรอใช่ชิปปี้ไม่รู้คือใครแล้วชิปปี้บอกว่าฉันว่าใช่คิดว่าตาคู่นี้คือใครครับพี่แบงค์วงคลาสค่ะแบงค์วงคลาสใช่คุณหมูบอกอ๋ออ๋ออน่าจะใช่น่าจะใช่นะแบงค์วงคลาสชิปปี้จำอะไรของคุณแบงค์วงคลาสแล้วเลยคิดว่าตาคู่นี้น่าจะเป็นคุณแบงค์วงคลาสครับเขาหัวเกรียนแล้วเขาก็ตาตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรายังไม่เห็นหัวเขาเลยนะฮะมีนี่แหละค่ะหัวอะไรหัวอ๋อดูจากข้างๆนี้มันดูสั้นๆมียากับแป้งเหรอครับยังไปไม่ถึงเลยค่ะมาไม่ถึงตรงนั้นยังไปไม่ถึงตรงนั้นเลยกำลังหากันอยู่ว่าเป็นใครใช่ไหมฮะแต่ว่าเห็นว่าหัวเกรียนสั้นแน่ๆแหละสั้นๆแน่นอนสั้นมากๆเลยนะฮะใช่เลยแหละนี่ชิปปี้นี่ตอบมาแล้วก็ยังแบบดูแล้วดูอีกนะฮะแล้วคอนเฟิร์มมาว่าใช่แน่ๆไปดูเฉลยเลยดีกว่าครับถ้าออกมาเป็นคุณแบงค์วงคลาสขึ้นนำ 5-1 เลยนะฮะใช่แบงค์วงคลาสหรือไม่ใช่ครับใช่ๆๆ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 แบงค์วงคลาสจริงๆด้วยครับผม 100% เลยครับชิปปี้โอ้โหนี่ใช่จริงๆด้วยนะฮะอันนี้ถึงแม้จะไม่ได้เห็นขึ้นไปถึงแบบผมข้างบนแล้วเห็นด้านข้างนี้ก็รู้เลยนะเผื่อจะมีบ้างๆบ้างๆด้วยนะฮะทางด้านซ้ายนี่นี่คือตาของพี่แบงค์วงคลาสนะครับขึ้นไปเป็น 5-1 เรียบร้อยแล้วนะฮะห่าง4คะแนนเราไปต่อกันเลยนะครับตอนนี้ทีมคุณหมูมาถึงครึ่งทางของคะแนนแล้วนะฮะนั่นคือ5คะแนนคุณเหลืออีก5คะแนนค่ะคุณจะเป็นแชมป์สมัยที่24ค่ะและนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับเอาละฮะชื่อว่ามารีมารีเบอร์เนอร์ชิปปี้ทับท่ามาเหมือนจะได้อีกแล้วนะฮะว่าตาคู่นี้ชัดนะครับตาจะหนาหนากว่ามารีเบอร์เลอร์เหมือนจะไทยๆพี่นกคุณสมีดูดีๆนะฮะปากมาแล้วนี่เนี่ยเมย่าซัดเลยน้องเมย่าครับน้องเมย่าคิดว่าตาคู่นี้คือใครครับน้ำหวานเดอะเฟซป่ะคะน้ำหวานเดอะเฟซใช่ป่ะไม่ใช่ใช่เปล่าเราตอบไม่ได้ไม่ใช่ก็ได้ใช่ป่ะเราก็ไม่มั่นใจแต่เราคิดว่าน่าจะใช่ใช่เปล่าต้องไปรอดูเฉลยนะฮะเออความจริงเป็นแบบโพสต์เจออย่างนี้เลยคู่นี้ดีกว่าชิปปี้ครับผมเห็นชิปปี้เนี่ยผมเห็นชิปปี้วิ่งเข้าวิ่งออกมาปุ่มที่จะกดไม่กดมาตั้งแต่แรกเลยนะเหมือนนิวค่ะนิวจิ๋วค่ะนิวจิ๋วแฟนเป๊กไม่ได้ไม่ได้นี่เมย่าบอกไม่ได้เรามาดูเฉลยเลยนะครับว่าตาคู่นี้ใช่คุณน้ำหวานเดอะเฟสหรือไม่ใช่ครับและเขาคนนี้คือคุณเก๋ชลดาครับไม่ใช่น้องน้ำหวานเดอะเฟสนะครับไม่ใช่น้ำหวานไม่มีนึกถึงพี่เก๋เลยไม่มีใครนึกถึงคุณเก๋เลยนะฮะเขาคือคุณเก๋ชลดาสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าปากชัดมากนะนี่คือปากของคุณเก๋เลยนะตรงตาหนูไม่มั่นใจเพราะว่าเราก็รู้จักพี่เก๋แต่แบบมันทำไมไม่นึกถึงวะทำไมไม่นึกถึงเลยเพราะอะไรจริงๆแล้วคุณเก๋ก็มีความหมวยหมวยอยู่นิดนิดนะใช่ไหมก็เนี่ยดูก็มีความหมวยหมวยหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้หมวยมากนะฮะเขาเรียกว่าหมวยเซ็กซี่ครับหมวยเซ็กซี่หมวยเซ็กซี่แต่ปากเนี่ยชัดมากนะครับว่าเป็นปากของคุณเก๋น้องเมย่านี่ใจดีมากนะฮะอยู่ๆก็เอาคะแนนให้เขาอีกแล้วเอาคะแนนมาให้คุณหมูนะตอนนี้นำไป 6-1 แล้วนะครับพร้อมเลยไปต่อนะครับตาคู่ต่อไปของเราจะเป็นต่างชาตินะฮะต่างชาติเหรอต่างชาตินี่คือตาคู่ที่8ครับฟ้ามาเลยนะครับเป็นโลกี
ฮะชิปปี้คนที่เล่นเป็นโลกี้อะค่ะพี่ป๋องอันนี้ต้องเรื่องของพี่แล้วได้ครับผมบอกไม่ได้คนที่แสดงเป็นโลกิคือทอมฮิดเดลตันพี่ป๋องว่าไงก็ว่างั้นล่ะค่ะทอมฮิดเดลตันฮิดเดลตันฮิดเดลตันทอมฮิดเดลตันนะครับทอมฮิดเดลตันคุณแป้งคุณเมย่าครับพอจะจำตาคู่นี้ได้ไหมจำได้ค่ะเพราะเป็นโลกิเหมือนกันใช่ค่ะเป็นแฟนรักหนังเขาเหมือนกันชอบโอ้โหนี่คอนเฟิร์มมา 2-3 คนเลยนะครับถ้าจะรอดยากมาดูเฉลยเลยดีกว่านะครับว่าตาคู่นี้จะใช่โลกิของน้องชิปปี้คือทอมมิดเดิลตันหรือไม่ใช่ครับแน่นอนที่สุดครับเมื่อกี้ก่อนเฉลยผมพูดนามสกุลผิดนะฮะต้องเป็นทอมมิดเดิลตันนะครับนั่นคือทอมมิดเดิลตันจริงๆนี่ออกเวลาเขาเปิดหน้ามาเต็มๆก็รู้สึกได้เหมือนกันนะถึงความสายตาที่แบบหวานใช่เขานะฮะแต่ว่าเล่นเป็นแต่ร้ายแต่ร้ายหวานแต่ร้ายเลยเอาละครับตอนนี้7-1แล้วนะฮะ เอาละครับพร้อมแล้วเราจะไปกันต่อเลยนะฮะผ่านตาชาวต่างชาติมาแล้วและตาคู่นี้คือตาคู่ที่9ครับในการรักษาแชมป์สมัยนี้ของคุณหมูนั้นเหมือนจะผ่านไปได้แบบชิวๆเลยนะครับเพราะทีมผู้ท้าชิงนั้นเล่นโยนคะแนนมาให้ฟรีๆถึง3คะแนนเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราจะกลับมาติดตามการแข่งขันทั้ง2ทีมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้5โมงครึ่งวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ